สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้สาวก็ลงสวนนะคะหลังจากเลิกงานนะคะเพิ่งเลิกงานกลับมาถึงบ้านรีบลงสวนเก็บมะเขือเทศนะคะเพราะว่ามะเขือเทศแดงแล้วนะคะแล้วก็มีพริกนะคะที่สุกแดงแล้วเนาะแล้วก็มีมะเขืออยู่ฝั่งโน้นนะคะมะเขือเปาะเนาะที่ต้องเก็บค่ะพรุ่งนี้อากาศไม่ดีนะคะก็เลยต้องเก็บวันนี้ค่ะพอจะจําต้นมะเขือได้ไหมคะนี่เนาะที่สาวปลูกนะคะที่ใบรกๆสาวก็ตัดซะเกลี้ยงเลยตอนนี้ก็มีใบรกขึ้นมาอีกแล้วนะคะแล้วก็เลื้อยไปถึงนู่นเนี่ยเลื้อยข้ามไปฝั่งเพื่อนบ้านด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาเก็บนะคะเขาก็สุกแล้วเนาะเนี่ยพรุ่งนี้อากาศจะไม่ดีนะคะฝนตกก็เลยรีบมาเก็บวันนี้นะคะที่ผ่านมาก็มีแต่เก็บนะคะแต่ว่าเก็บที่เก็บแล้วกินเลยนะคะอันนี้เนาะพวงนี้ก็สุกแล้วนะคะนี่พวงใหญ่ๆสวยๆในนี้ก็มีอีกนะคะเดี๋ยวมาเก็บมะเขือเทศกันค่ะทีนี้ก็มาเก็บผักฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะมีมะเขือเขาก็เริ่มมีลูกใหญ่แล้วหลายลูกแล้วนะคะก่อนที่เขาจะแก่นะคะมะเขือกันค่ะแล้วมันนู่นก็
ต้นนี้ก็เก็บไป4ลูกแล้วนะคะแต่ว่ายังมีลูกเล็กๆอยู่อีกประมาณ 4-5 ลูกนะคะเดี๋ยวไปเก็บต้นอื่นกันมาเก็บฝั่งนี้นี่ก็พอมีอยู่นะคะนี่เนาะนี่ลูกนี้ก็ลูกใหญ่แล้วอันนี้อีกแล้วก็ตรงนู้นด้วยนะคะต้นนี้ก็มีแล้วนะคะแปลงนี้เนาะเดี๋ยวไปดูที่ในกระถางอันนี้ในกระถางก็อันนี้ก็มีลูกอยู่นะคะ 2-3 ลูก 2-3 นะคะแล้วก็ยังมีดอกอยู่ไม่รู้ดอกตัวผู้หรือตัวเมียนะคะนี่เนาะแต่ต้นนี้นะคะต้นนี้ยังพอมีอยู่3ลูกคุณนะคะนี่ต้นนี้อยู่3ลูกมีลูก1 2แล้วก็ฝั่งนู้นลูกใหญ่เลยนะคะก็เริ่มมีแดงบ้างแล้วนะคะก็มีนะไม่ค่อยได้ออกมาดูนะคะถ้าวันไหนฝนตกคุณแม่ขาล่วงมุกสีแดงไปนะคะเอ้าลวกเขาก็ยังมีดอกนะคะมีลูกแต่ยังเขียวๆหลายมะเขือหลายลูกอยู่นะคะพริกต้นนี้ก็มีแดงบ้างนะคะพริกแดงเข้าบ้านแดงแล้วถ้าอากาศร้อนนะคะร้อนมาเมื่อกี้วันเนาะเสาร์อาทิตย์คุณก็มีฝนตกบ้างนะคะอันนั้นเดี๋ยวนี่นะคะนี่นะคะวันนี้ก็เก็บมะเขือได้กี่ลูก
2 4 6 8 12 14ลูกนะคะมะเขือก็ได้14ลูกเนาะแล้วก็พริกชี้ฟ้านะคะอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศนะคะแล้วก็ปาปริก้าพริกปาปริก้าอันนี้อีก3อันอีกลูกนึงเขาเน่านะคะอันนี้ก็เป็นเปเปอโรนีพริกชี้ฟ้าหรอบ้านเราเรียกนี่นะคะก็ได้มะเขือเทศเข้าบ้านทั้งที่สุกแล้วแล้วก็มะเขือเทศเหลืองนะคะเนาะอันนี้ต้องไปล้างนะคะแล้วก็สวยสำหรับคลิปนี้สาวก็พาลงสวนเก็บผักหลังเลิกงานนะคะก็ได้ผักมาทานหลายอย่างเลยค่ะสำหรับคลิปนี้สาวก็จะขอจบคลิปแค่นี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสาวก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพนะคะขอให้มีความสุขแล้วก็ปลอดภัยจากโรคไวรัสที่กำลังระบาดอยู่ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ